ติดตามกันต่อนะคะกับรอบวันทันเหตุของเราค่ะจะเจอกันได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะช่วงนี้มีข้อมูลดีๆจากทางศูนย์รับเรื่องของร่วมด้วยช่วยกันนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเป็นกลุ่มทำความดีค่ะทำดีแบบนี้เราก็อยากจะบอกต่อไม่อยากเก็บไว้แน่นอนนะคะเป็นกลุ่มทำความดีช่วยเหลือสังคมค่ะของร่วมด้วยช่วยกันฐานธนบุรีเขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่และที่สำคัญไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและวันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการร่วมพูดคุยถึงการทำงานที่มาที่ไปและความรู้สึกของการทำงานจิตอาสาดูแลสังคมศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันธนบุรีสำหรับศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันธนบุรีตั้งอยู่พระราม2ซอย69แยก7ทางทีมงานได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณวินัยน้อยเกิดรหัสร่วมด้วยธนบุรี01หัวหน้าฐานธนบุรีพร้อมสมาชิกทราบว่าปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ500คนโดยศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันธนบุรีจะคอยรับเรื่องประสานเหตุจากเครือข่ายสมาชิกบริเวณฝั่งธนบุรีซึ่งการทำงานจะกระจายเป็นแต่ละฐานประจำพื้นที่ที่รับผิดชอบแบ่งเป็น6จุดประสานเหตุพร้อมแล้วมาติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับผมยืนยงสุประกอบนะครับร่วมในทอง02แล้วก็คณะกรรมการผู้บริหารของฐานร่วมด้วยช่วยกันธนบุรีครับผมเป็นมาของศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันธนบุรีตั้งแต่ปี2554เราเริ่มออกอากาศเป็นทางการไม่ช่วยเหลือประชาชนเขตพื้นที่ฝั่งทนมีคณะกรรมการในศูนย์จำนวน35ท่านทำร่วมด้วยช่วยกันก็สนับสนุนดีทางผมเป็นที่ปรึกษาเคยท้อเคยเหนื่อยไหมครับพี่ถามว่าท้อไหมท้อครับเหนื่อยไหมเหนื่อยคำขอบคุณแล้วก็กำลังใจจากที่เราเข้าไปช่วยเหลือขอบคุณจริงนะครับอาสานะครับทำเพื่อสังคมจริงๆนะครับไม่หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วกรณีเคสประทับใจก็ประธานโทรร้องขอให้ทำลายรังต่อกันนะแล้วโทรมาบอกพี่ไม่มีใครทำให้ผมได้บ้านอยู่ตรงนี้หัวลูกไม่เป็นแจงจะเป็นอันตรายรับสายด่วนมาจากที่มือกันเราเข้าไปกันในการทำงานก็เราก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนจากบ้านใกล้เคียงในการทำเพราะว่าถ้าไม่ได้รับความร่วมมือที่เราไม่บอกกล่าวก่อนมันจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนรอบด้านนะแล้วตัวนี้มันเป็นอันตรายทุกต่อยครั้งเดียวก็ถึงกับชีวิตได้ทุกคนแทนนะแต่หลังจากทำงานเรียบร้อยจนประชาชนปลอดภัยอาสาปลอดภัยได้รับคำขอบคุณแบบน่าจะกอดขอบคุณที่ผมไม่ได้ที่มีใครช่วยผมได้ในมีเคสที่ประทับใจอยากให้พี่เชิญชวนคนทั่วไปนะครับก็แยกอาสาเนี่ยทำมาทำความดีกันเยอะๆนิดนึงอย่าอายครับอย่าอายที่จะเป็นคนดีครับจงกล้าที่จะทำครับถึงแม้ว่าจะเป็นอาสาครับตัวสั่งนะครับ1677โทรเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าช่วยเพราะการดูแลสังคมคือหน้าที่ของทุกคนและนี่ก็คืออีกหนึ่งพลังของกลุ่มจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมส่งต่อน้ำใจไปยังผู้ที่เดือดร้อนสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นร่วมสร้างสรรค์ความดีทำดีเพื่อสังคมร่วมด้วยได้เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆนะคะสำหรับกลุ่มทำความดีค่ะของร่วมด้วยช่วยกันฐานธนบุรีนั่นเองนะคะชอบประโยคหนึ่งของพี่ๆเขามากนะคะบอกว่าอย่าอายที่จะทำความดีนะคะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาสาสมัครหรือว่าอยู่ประจำหน่วยงานไหนมูลนิธิไหนนะคะจริงเราใช้ชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนในสังคมนะคะหรือว่ามีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ถือว่าเราก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ได้ทำความดีให้กับสังคมแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ